ไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าพรรคร่วมรัฐบาลนั้นค่อนข้างที่จะลงตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะปัญหาอยู่ที่กลุ่มพรรคเล็กแล้วก็ภายในพรรคพลังประชารัฐเองนะคะตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะอย่างน้อยก็คือกลุ่มอีสานตอนบนกับกลุ่มสสใต้ที่ออกมาเรียกร้องขอตำแหน่งค่ะหลังจากการจัดทำโผรายชื่อครม.ค่อนข้างลงตัวก็ทำให้กลุ่มที่พลาดหวังออกมาเคลื่อนไหวต่อรองขอตำแหน่งกันอีกครั้งทั้งพรรครักผืนป่าประเทศไทยรวมถึงกลุ่มสสอีสานตอนบนและกลุ่มสสใต้ในพรรคพลังประชารัฐโดยวันนี้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคพลังประชารัฐก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ยืนยันว่าไม่เคยตั้งกลุ่มกวนเพื่อต่อรองตำแหน่งหรือสร้างประเด็นตีรวนใดๆทั้งสิ้นข่าวที่ออกมาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและน่าจะเป็นความพยายามให้ร้ายทำให้สังคมเกิดความเข้าใจว่าตัวเองกับกลุ่มสามมิตรเป็นตัวปัญหาของพรรคนายสมศักดิ์ย้ำว่าตอนนี้กลุ่มสามมิตรได้ยุติบทบาทและเดินหน้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วในนามของพรรคพลังประชารัฐส่วนอีกพรรคหนึ่งนะครับก็คือพรรคพลังท้องถิ่นไทยที่มีข่าวออกมาว่าจะไปร่วมกับพรรครักผืนป่าประเทศไทยเพื่อที่จะต่อรองตำแหน่งล่าสุดนายชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้โดยยืนยันว่าจุดยืนของพรรคที่ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเนื่องจากอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อและผลักดันนโยบายของพรรคในเรื่องของการกระจายอำนาจยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงและเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนไม่ได้เป็นการต่อรองตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพรรคจะยังคงยืนยันเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐต่อไปไม่มีเปลี่ยนแปลงตั้งใจเอาไว้ว่าเกิดมาชาติหนึ่งจะทำให้กับประเทศชาตินะครับวันนี้ก็เลยต้องยืนยันครับว่ายังเป็นไปตามที่ผมตั้งใจไว้ตลอดนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยมีความรู้สึกที่ว่าต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าทางรัฐบาลเขาจะเห็นว่าเราทำอะไรเขาได้ถ้าเขาให้เราทำเราก็ทำแต่ถ้าเขาไม่ได้ให้อะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องเพื่อจะเอาตำแหน่งหน้าที่อะไรนะครับสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลที่รายชื่อครม.ลงตัวนะครับก็ได้ทยอยส่งรายชื่อให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคก็บอกว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้ง7คนของพรรคตอนนี้ถือว่านิ่งแล้วแล้วก็เตรียมที่จะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับเช่นเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคบอกว่าได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีทั้ง7คนถึงมือนายกรัฐมนตรีแล้วในเช้าวันนี้หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปแต่เบื้องต้นพรรคตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีใครขาดคุณสมบัติโดยเฉพาะนายสาธิตปิตุเตชะที่ถูกยื่นสอบปมถือหุ้นสื่อและนายนิพนธ์บุญยามณีที่มีคดีค้างอยู่ในปปช.อย่างไรก็ตามวันนี้นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้นำเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านายนิพนธ์มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายเรื่องซึ่งอาจจะส่งผลต่อพยานหลักฐานในการไต่สวนของปปช.ได้หากนายนิพนธ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรียื่นต่อนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลค่ะไปดูสถานการณ์การประท้วงที่ฮ่องกงกันต่อนะครับล่าสุดวันนี้ยังคงมีชาวฮ่องกงอีกจำนวนหนึ่งปักหลักชุมนุมประท้วงอยู่ที่บริเวณอาคารสภานิติบัญญัตินะครับเพื่อกดดันให้ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษของฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งครับโดยชาวฮ่องกงจำนวนหนึ่งยังคงปักหลักตามถนนใกล้ที่ทำการรัฐบาลและอาคารสภานิติบัญญัติในย่านแอดมิรัลตี้โดยยืนเผชิญหน้ากับตำรวจที่เข้ามาตรึงกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หลังเมื่อวานนี้ชาวฮ่องกงกว่า2ล้านคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีดำเดินขบวนประท้วงจากสวนสาธารณะวิกตอเรียมายังอาคารสภานิติบัญญัติเพื่อเรียกร้องให้ถอนร่างกฎหมายส่งผู้ไร้ข้ามแดนแบบถาวรและเรียกร้องให้นางหลำผู้บริหารฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งซึ่งสถานการณ์การประท้วงเมื่อวานนี้นะคะตอนกลางคืนก็เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงเมื่อการประชุม2ครั้งก่อนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะนับจากนี้นะครับคงต้องติดตามหลังจากที่นายโจชัวหว่องซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยชาวฮ่องกงอายุแค่22ปีนะครับเพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำหลังจากเข้ารับโทษจำคุกนาน5สัปดาห์จากโทษทั้งหมด2เดือนนะครับที่ต้องจำคุกในข้อหาละเมิดอำนาจศาลเมื่อครั้งชุมนุมประท้วงเมื่อปี2014ซึ่งปรากฏว่าทันทีที่ได้รับอิสรภาพนายโจชัวได้เรียกร้องผ่านสื่อที่มารอทำข่าวนะครับให้นางหล่ำซึ่งเป็นผู้ที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนอยู่ลาออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นยังมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าตัวเขาจะร่วมการชุมนุมคัดค้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนและขับไล่นางหล่ำให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปอย่างแน่นอนครับ
มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้หลายคนป่วยค่ะโรคที่ต้องระวังกันมากๆเลยในช่วงนี้ก็คือโรคชิคุนกุนย่ารวมไปถึงโรคไข้เลือดออกด้วยตอนนี้โรงพยาบาลต่างๆก็พยายามที่จะหามาตรการในการดูแลผู้ป่วยเพราะว่าตอนนี้ตามสถานพยาบาลต่างๆนั้นมีผู้คนมารับบริการกันมากขึ้นค่ะยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงรายนะครับก็ได้นำเครื่องพ่นยาชนิดเข้มข้นแบบละอองฝอยเข้าไปฉีดพ่นในพื้นที่ชุมชนร่องเสือเต้นตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายหลังจากมีผู้ป่วยไข้เลือดออกนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้โดยจังหวัดเชียงรายพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มากถึง231คนแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพบมากที่สุดก็คือที่อำเภอเมืองเชียงรายรองลงมาคือที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งนอกจากผู้ป่วยจะเป็นคนในพื้นที่แล้วนะครับยังพบว่าเป็นชาวเมียนมาและก็ชาวลาวเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับด้านนายแพทย์รัฐภูมิชามภูนศผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าสถานการณ์ในปีนี้น่าเป็นห่วงนะคะแนวโน้มการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกนั้นจะมีมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยจะน้อยกว่าในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขออกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มียุงลายเป็นพาหะซึ่งไม่เพียงแต่โรคไข้เลือดออกเท่านั้นแต่รวมถึงโรคชิคุนกุนย่าหรือว่าโรคไขข้อเรื้อรังซึ่งแม้ว่าจะระบาดมากทางภาคใต้ของไทยแต่ว่าล่าสุดพบผู้ป่วยต้องสงสัยที่จังหวัดพิษณุโลกแล้ว1รายขณะนี้แพทย์ได้เข้าไปดูแลแล้วก็ตรวจสอบเชื้อในห้องแลบก่อนว่าเป็นโรคชิคุนกุนย่าหรือไม่พร้อมกับเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไปในตัวด้วยค่ะพูดถึงเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับมาดูเรื่องของโครงการ Friend for Life นะครับซึ่งเป็นการระดมทุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐจำนวน5แห่งด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีการรักษาโรคแบบครบวงจรโรคข้อเสื่อมก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะครับที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุวิธีการรักษาสามารถทำได้หลายวิธีแต่ว่าที่สิริราชนะครับมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ซึ่งผลออกมาก็คือจะทำให้ผู้ป่วยมีแผลเล็กแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วไปติดตามได้จากรายงานครับปัจจุบันมีคนไทยประสบกับภาวะโรคข้อเสื่อมจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยนอกจากนี้ยังพบมากในกลุ่มคนทำงานอีกด้วยการผ่าตัดโรคข้อเสื่อมด้วยหุ่นยนต์จึงได้รับความนิยมเพราะจะช่วยให้มีความแม่นยำในตำแหน่งที่ผ่าตัดแผนก้นหุ่นยนต์เนี่ยจะนำมาเพิ่มศักยภาพของศัลยแพทย์ทำให้โอกาสการคลาดเคลื่อนออกจากที่ควรจะเป็นเนี่ยลดลงจนเกือบจะต่ำกว่า 1% งานที่การผ่าตัดตัดกระดูกปรับแปลงผิวได้ถูกเมื่อเราวางแผนไว้เท่าไหร่เนี่ยนะครับแขนก้นหุ่นยนต์ก็จะไปจัดปรับแต่งตัดกระดูกตามตำแหน่งที่เราได้วางแผนไว้อย่างเที่ยงตรงเขาไม่เขาเที่ยงตรงขนาดที่ไม่เกิน1มิลลิเมตรเนี่ยเครื่องจะหยุดทำงานถ้ามีการผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อภาพรวมออกมาเนี่ยมุมหรือว่าการจัดข้อเทียมหรือโครงสร้างเนี่ยสามารถจัดได้เกือบจะ 100% ของแผนที่เราได้วางเอาไว้นะครับเทคนิคการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ศัลยแพทย์จะทำเพียงแค่การผ่าตัดแยกกล้ามเนื้อออกหรืออาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำร่องหรือเป็นตาให้แพทย์มองเห็นตำแหน่งได้ชัดเจนประกอบกับความเชี่ยวชาญของแพทย์ซึ่งผลที่ได้กล้ามเนื้อและเส้นประสาทจะไม่ถูกทำลายเสียเลือดน้อยฟื้นตัวเร็วเพราะบาดเจ็บน้อยแต่นั่นหมายถึงเราต้องวางแผนและข้อมูลที่ใส่ให้กับสมองกลของหุ่นยนต์นี้จะต้องเทียบถูกต้องตามสิ่งที่เขาเป็นคนไข้เป็นด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนได้ช่วยกันนะครับคิดถึงและบริจาคสมทบให้กับโรงพยาบาลโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยได้นำสิ่งที่ดีเทคโนโลยีทางการแพทย์เหล่านี้นำมาใช้กับผู้ป่วยของเรานะครับโรงพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณากันกรองนะครับว่าสิ่งไหนเหมาะสิ่งไหนควรที่จะเหมาะสมกับแต่ละสถาบันแห่งนั้นนะครับเพื่อประโยชน์อำนวยกับประชาชนไทยให้มากที่สุดโชติมาจันทร์คงรายงานสำหรับโครงการนี้นะคะย้ำชื่อกันอีกครั้งหนึ่ง Friends for Life ขาดเครื่องมือแพทย์คือขาดโอกาสช่วยชีวิตคุณผู้ชมสามารถร่วมกันสมทบทุนบริจาคได้นะคะโดยโครงการนี้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ5โรงพยาบาลของรัฐนั่นก็คือโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสามารถร่วมบริจาคได้ง่ายๆค่ะผ่านทางโมบายแบงกิ้ง QR Code ทุกธนาคารและธนาคารทิสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือจะโอนบริจาคผ่านบัญชีกระแสรายวันนะครับธนาคารทิสโก้เลขที่0001191000581นะครับซึ่งผู้บริจาคตั้งแต่500บาทขึ้นไปสามารถแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.tesco50th.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ครับเราจะพักกันก่อนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันบ้างค่ะสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกสนามสุดท้ายเปิดฉากวันพรุ่งนี้นะคะไทยแข่งขันนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับสปอร์ตกูรูครับไปดูเรื่องของนักเพาะกายข้ามเพศคนแรกของอินเดียครับที่เข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกในชีวิตและปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศมาครองด้วยสักครู่ครับ